สวัสดีค่ะก็สวัสดีนักศึกษานะคะก็วันนี้เนี่ยก็มีได้รับเกียรตินะคะจากเจ้าหน้าที่บริษัทโควิดนะคะจะได้มาสาธิตวิธีการใช้เครื่องดีฟิปตัวใหม่นะคะซึ่งที่โรงพยาบาลเราเนี่ยซื้อมา11เครื่องนะคะคันนี้เดี๋ยวน้องๆก็จะได้เจอเครื่องนี้ตามวัดต่างๆคันนี้เดี๋ยวก็จะให้พี่เขาสาธิตนะคะในแง่ของการใช้พวกที่เป็นแพทย์นักศึกษาแพทย์เอ็กเทอร์อินเทอร์เนี่ยนะคะว่ามีฟังก์ชันการใช้อะไรบ้างนะคะเช่นวิฟิปใช้ดิฟิปยังไงสเตเบิลแตกิคาเดียเนี่ยใช้ซิงโครไนซ์คาร์ดิโอใช้ยังไงหรือว่าใช้เทสเซอร์ใช้ยังไงนะคะแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรบ้างที่ไม่เหมือนกับเครื่องดิฟิปตัวอื่นนะคะค่ะก็ขอเชิญค่ะขอบคุณครับอันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางโรงพยาบาลใหญ่นะครับนักการนะครับเรียนเชิญมาสาธิตเครื่องดีฟิบริเลเตอร์นะครับเป็นแบรนด์ฟิลิปนะครับรุ่นเอฟเอสเอ FM 100นะครับเราสาธิตได้เลยใช่ไหมครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะตัวนี้เป็นดีฟิบริเลเตอร์นะครับสวิตช์ปิดเปิดเป็นอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราสังเกตจากหน้าจอนี้จะมีเขียนเบอร์1 2 3นะครับสติการใช้ดีฟิบริเลเตอร์ที่เป็นสากลนะครับจะมีแค่3เซตนะครับก็คือ1เรื่องพลังงานเครื่องนี้ปุ่มปิดปุ่มเปิดปุ่มเรื่องพลังงานอยู่ในปุ่มเดียวกันนะครับมันถ้าจำเป็นต้องใช้งานเนี่ยเราสามารถปิดเปิดเครื่องไปเลยนะครับไปรอที่ค่าพลังงานที่เราต้องการจะใช้ก็ได้นะครับมีพร้อมเปิดเครื่องมาปุ๊บนะครับด้านนี้จะเป็นที่สำหรับเสียบสายอุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นสายสำหรับการมอนิเตอร์ขึ้นจากทางหัวใจอันนี้เป็นสายสำหรับการมอนิเตอร์ความดันตัวออกซิเจนในเลือดนะครับตัวนี้นะครับด้านนี้จะเป็นขั้วต่อของสายแพทเดิร์นนะครับซึ่งเข้าประกอบได้นะครับเข้าประกอบได้และตรงนี้เป็นแพทเดิร์นนะครับแพทเดิร์นมีสองข้างนะครับเวลาจะนำแพทเดิร์นออกจากช่องเก็บนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเราก็เพียงแต่ว่ายกเครื่องนี้เข้าหาตัวเรานะครับสองข้างเหมือนกันเวลาจะเก็บลงไปนะครับเอาแพทเดิร์นนะครับใส่ไปที่ช่องด้านหลังครับเพื่อนๆนะครับว่าช่องไหนเราก็กดแบบนี้นะครับง่ายๆมันเป็นแบบระเกียดนะครับผักเข้าหาตัวเราแล้วกดนะครับง่ายๆนะครับแพทเดิร์นมีสองข้างนะครับมีสองข้างแพทเดิร์นเอกก็จะอยู่ด้านในนี่นะครับเราสไลด์สลับออกมาเราก็จะเจอแพทเดิร์นเอกนะครับเวลาเก็บก็สูงกับกดไปเลยนะครับตัวนี้มีไฟออกสภาวะที่สองนะครับใช้บอกคุณภาพของการสัมผัสของหน้าผักหน้าแพทเดิร์นหรือว่าแนบซิมกับผนังของคนไข้หรือยังนะครับเป็นฝั่งที่เราเห็นนะครับที่ตรงแพทเดิร์นด้านนี้นะครับจะมีปุ่มเบอร์สองสำหรับการประจุโยนด้วยนะครับนี่สเต็ปการทำดิฟิปนะครับก็มีเพียงสามสเต็ปที่เรียนไปนะครับหนึ่งเรื่องพลังงานนะครับสองประจุพลังงานพอเรากดประจุพลังงานหรือช้านะครับพลังงานก็จะปรากฏตรงที่เราเห็นนะครับแล้วก็ปุ่มช็อคจะปรากฏเป็นสีส้มให้เราเห็นทั้งสองด้านนะครับว่าพลังงานช้าขึ้นถึงจุดที่กำหนดแล้วนะครับเวลาช็อคก็กดปุ่มสองปุ่มพร้อมกันนะครับช็อคแคปนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับกดปุ่มสองปุ่มพร้อมกันเมื่อเราช็อคเสร็จแล้วสังเกตปุ่มสีส้มไปต่อไปนะครับเห็นนะครับตัวอีกทีหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับเรื่องพลังงานนะครับสองประจุพลังงานนะครับเราสามารถประจุพลังงานที่ตรงนี้ได้นะครับเมื่อพลังงานขึ้นถึงค่าที่กำหนดนะครับจะมีตัวเลขแล้วก็จะมีเสียงยาวๆให้เราได้ยินนะครับแล้วก็กดปุ่มช็อคกรณีถ้าเราไม่กดปุ่มช็อคนะครับภายใน30วินาทีเครื่องก็จะล้างพลังงานทิ้งได้เองโดยอัตโนมัตินะครับหรือถ้าเราต้องการล้างพลังงานเองโดยตัวเราตรงนี้จะมีปุ่มสีเทาดำนะครับจะเห็นว่าcancel chart เราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อล้างพลังงานเป็นตัวนี้ก็ได้แบบนี้นะครับทีนี้ด้านนี้เป็นขั้วต่อของตัวแพทเดิร์นนะครับอุปกรณ์ประกอบอันนึงก็คือตัวแพทเคเบิลนะครับแพทเคเบิลจะมีอันนี้มาให้นะครับแพทเคเบิลตัวนี้สามารถต่อเข้าไปที่ตรงขั้วนี้ทำหน้าที่แทนแพทเดิร์นได้นะครับอีกปลายนึงเนี่ยเราจะใช้ต่อกับตัวแผ่นไอซิสแท้นะครับหรือเป็นกำลังไฟฟ้านั่นเองมีลักษณะนี้ที่เราแกะออกจากซองแล้วนะครับเวลากดสายข้างนี้นะครับเวลากดสายนะครับมันจะมี
สลักสีเขียวอย่างใหญ่ที่หลังนะครับแล้วก็เดินไปแล้วก็หมุนสลักสีเขียวตามเข็มนาฬิกาสลักดอกมาอย่างง่ายดายนะครับเวลาเซ็ตกลับเข้าไปนะครับวางลูกศรสีขาวนี้ให้ตรงกับลูกศรสีขาวบนขั้วต่อเครื่องนะครับวางแล้วก็ดันเข้าไปพอดันแก๊สก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับวันตอนนี้เราได้เราออกมาแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราจะใส่ตัวสารแพ็กเกจเข้าไปก็ทำในลักษณะเดียวกันวางลูกศรสีขาวให้ตรงกันนะครับแล้วก็ดันแก๊สนะครับไปแล้วก็ทำการต่อกับตัวเพนกรรมไฟฟ้านะครับเห็นตอนนี้ไฟฟ้าอันนี้สามารถที่จะใช้ดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผมก็ได้การถ้าเราไม่ได้ติดสายดิจิตอลมอนิเตอร์นะครับสามารถที่จะช็อคดิสเพลย์มอนิเตอร์ผ่านเข้าไปได้ที่เราเรียกว่าแฮนด์ฟรีฟิกนะครับสามารถที่จะช็อคผู้ป่วยได้ในโหมดที่เป็น AD นะครับสามารถที่จะช็อคผู้ป่วยได้ในโหมดที่เราทำคาร์ดิโอเชนหรือซิงโครไนซ์นะครับสามารถที่จะทำตัวเพเซอร์หรือการซูเปอร์เพเซอร์ได้ในเครื่องบริการออปชันของเพเซอร์นะครับวันนี้เราก็เลยเรียกว่าเป็นมัลติฟังชันอิเล็กโทรนะครับที่แผ่นนี้นะครับก็จะมีเลเวลบอกเราว่าแผ่นไหนติดตรงไหนก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายดายนะครับอันนี้ก็มีเลเวลไว้ให้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่บางทีไม่มีความชำนาญนะครับวันนี้แกะมาไม่รู้ว่าจะติดแผ่นไหนถูกตำแหน่งไหนนะครับให้เห็นเด่นชัดนะครับเป็นแค่เป็นตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับเวลาจะเข้าเมนูหลักนะครับเวลาจะเข้าเมนูหลักจะใช้ปุ่มหนึ่งอันนี้เป็นตัวสำหรับเรื่องเมนูนะครับวิธีเข้าเมนูนะครับเรากดไปหนึ่งครั้งนะครับเราจะพบเมนูหลักต่างๆนะครับถ้าต้องการเข้าเมนูไหนเราหมุนเลื่อนนะเราหมุนหมุนปุ่มไปนะครับไฮไลท์สีน้ำเงินจะเลื่อนไปนะครับเป็นการเข้าไปที่เมนูด้วยนะครับเรากด enter เข้าไปนะครับเราสามารถเข้าไป setting เมนูต่างๆได้ในเครื่องนะครับถ้าต้องการออกจากเมนูหลักนะครับเรากดเลื่อนไปหาเขา exit ลงไปเพื่อออกจากเมนูเมนูต่างๆนะครับด้านนี้เป็นภาพกระดาษบันทึกนะครับมีกระดาษบันทึกอยู่นะครับถ้าต้องการเปิดฝาด้านกระดาษบันทึกนะครับเรายกสลักนี้ขึ้นฝากระดาษบันทึกจะเปิดออกนะครับกระดาษบันทึกจะอยู่ด้านนั้นวิธีใส่กระดาษนะครับถ้ากระดาษปกเราก็ดึงกระดาษแกนกระดาษยกมาเลยนะครับกระดาษนี้จะไม่มีตารางนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวตีตารางให้เรานะครับเวลาใส่ม้วนกระดาษเข้าไปนะครับเมื่อเราเปิดฝาขึ้นมาแล้วนะครับเอากระดาษมีส่วนของฝาให้เคี่ยวสองข้างนะครับมีแกนกระดาษนะครับหรือว่าผ่านเครื่องสีดำแล้วก็ปิดเข้าไปแค่นี้นะครับถ้าต้องการบันทึกนะครับถ้าต้องการบันทึกนะครับด้านหน้าเครื่องนะครับจะมีปุ่มมือง่ายนะครับมีเป็นรูปฝากระดาษบันทึกนะครับแล้วก็มีกระดาษแล้วประมาณตัวนี้ครับปุ๊บกระดาษบันทึกสามารถที่จะบันทึกรูปขึ้นเป็นภาพหัวใจบนจอภาพถ้าต้องการจุดนะครับเรากดอีกครั้งหนึ่งก็ถึงการจุดนะครับลองดูกรณีถ้าเป็นจุดก่อนหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับอาจจะเกิดจากว่าเราใส่กระดาษไม่ตรงนะครับแล้วลองไปนะครับลองกดปึ๊บกระดาษมันขึ้นก็จะไหลมาเรื่อยๆเลยนะครับไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราพอใจเราก็กดอีกครั้งหนึ่งเป็นการจุดนะครับโอเคอันนี้เป็นการแนะนำในส่วนอุปกรณ์การใช้งานบ้างอันนี้ก็คือนะครับตอนนี้เราเสียบปลั๊กไฟอยู่นะครับเราเสียบปลั๊กไฟ ECU ในขณะที่เราเสียบปลั๊กไฟอยู่นะครับตรงนี้จะมีลักษณะดวงไฟสว่างเป็นสีเขียวให้เราเห็น2อันนะครับอันซ้ายเป็นรูปปลั๊กไฟบอกสถานะว่าเราเสียบปลั๊กไฟ ECU อีกอันจะเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับอันนี้แบตเตอรี่ดวงไฟกระพริบสีเขียวไม่กระพริบนะครับนิ่งๆก็แสดงว่าตอนนี้พลังงานในแบตเตอรี่ของดวงไฟนะครับมากกว่า 90% นะกรณีถ้าแบตเตอรี่มันมีพลังงานน้อยกว่า 90% นะครับดวงไฟตรงนี้จะทำการกระพริบให้เห็นเป็นระยะนะครับอีกจุดนึงที่สำคัญคือตัวนี้นะครับตัวนี้ผมปิดแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวบอกสภาวะความของสัญญาณนะครับการกรณีถ้าเราปิดเครื่องเห็นไหมครับเครื่องจอดอยู่นิ่งๆเนี่ยเราสามารถตรวจเช็คความพร้อมใช้งานได้นะครับโดยมองไปที่ตัวนี้ครับตัวนี้เราเรียกเป็น ready for use indicator นะครับถ้าเครื่องพร้อมใช้นะครับจะปรากฏเป็นรูปนาฬิกาทรายสีดำกระพริบนะครับแสดงว่าเครื่องนะครับมีความสามารถในการพร้อมใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเครื่องปรากฏลักษณะที่ไม่พร้อมใช้งานนะครับจะปรากฏเป็นรูปกากบาทนะครับอุบัติการที่เราพบได้บ่อยๆที่มันปรากฏเป็นรูปกากบาทก็คือเรื่องของแบตเตอรี่มีพลังงานต่ำนะครับมันถ้าเกิดว่าปรากฏว่าเป็นรูปกากบาทนะครับก็แนะนำว่าเราลองเสียบปลั๊กไฟ AC นะครับเพื่อชาร์จแบตเตอรี่สักระยะหนึ่งอาจจะประมาณ15 นาทีนะครับหลัง
จากนั้นถ้าแบตเตอรี่เต็มแล้วไม่มีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับสัญลักษณ์กากบาทเนี่ยจะกลายเป็นรูปในการสายนะครับบอกเราว่าเรื่องสภาพของชิ้นงานนะครับเดี๋ยวเก็บหุ่นวันนี้ก่อนได้ค่ะปิดเป็นก่อนนะจ๊ะเราจะทำการ defibrillation นะคะเดี๋ยวให้เก็บดาวทำการ defibrillation ให้ดูนิดนึงค่ะตอนแรกก็ถือเป็นก่อนก็คือยืนทันเต้นนะคะค่ะก็คือแค่ขอคือบิดเข้าหาตัวโอเคแล้วก็ใช้ได้ต้องเจลค่ะแล้วก็ชาสำหรับนี้นะคะพอเล่นนะคะก็คือเริ่มมีเรชั่นที่สองเลยจุดขั้นแรกก็หมุนค่ะมาที่เลขที่สองต่อเลี้ยวพลังงานเสร็จแล้วก็กดชาแล้วก็คือเลขสองกดชาแล้วก็นี้เราก็วางแผนเริ่มที่คนไข้นะคะอันนึงอยู่ที่พาราสเตอร์นอลเนี่ยอันนี้ก็จะมีสัญญาณนิดนึงนะคะว่าถ้าเขาจะให้เรากดตรงไหนเนี่ยอันนี้จะกดที่มือนะคะให้โชว์มันจะมีไฟสีส้มนะคะไม่ได้กดที่ไม่ได้กดที่ตัวเครื่องใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งที่แปลกกว่าตัวอื่นนิดหน่อยนะคะก็คือว่าเราจะกดที่มือนะคะเราไม่ได้กดที่ตัวเครื่องนะคะเลยค่ะก็เป็นการช็อตเลยก็วางที่ตำแหน่งแล้วก็แอมเคียยูเคียไอวันเคียคือดูอยากให้มีใครมาโดนหรืออยู่แถวเตียงคนไข้อยากให้โดนแล้วก็กดช็อกพร้อมกันสองครั้งเรียบเรียบแล้วก็มีแล้วก็มีเสียงอันที่สามไปแล้วค่ะอันที่สามไปถ้าเกิน30ไปเกิน30ก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันเกิน30นาทีมันก็จะหยุดไปของมันเองโอเคสมมติว่าเราใช่แล้วจุดแล้วนะก็ถ้าถึง200จูลนะคะก็โดยปกติเราก็จะใช้ประมาณ200จูลเนาะเมื่อกี้กดดันที่200ได้200ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกดชาร์จตรงนี้หรือว่าจะกดที่ตุ่มเลยก็ได้เดี๋ยวจะใส่กดที่ตุ่มก็ชาร์จโอเค200แล้วนะคะก็แอมเคียร์ยูเคียร์ยูแอนเคียร์โอเคชอบดีว่ะเรื่อยก็คือมีการบอกว่าก็เป็นการปล่อยทำงานได้แล้วทุกสองร้อยจุดแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องตัดต่อสี่อันอีกหนึ่งเซตใช่แล้วค่ะคันนี้เดี๋ยวตรงนี้ดีฟิปก็มีอะไรเพิ่มเติมบ้างคะก็เรียนว่าในภาวะฉุกเฉินนะครับเราสามารถใช้ตัวแพทเทิร์นนะครับถ้าที่นักคนไข้นะครับเราสามารถดูเซตได้จริงๆจากคนไข้ได้นะครับจะลองทำให้ดูถ้าเราจะดูสัญญาณ EKG จากแพทเทิร์นนะครับอย่าลืมกดเปลี่ยนบีทที่ตรงหน้าจอนะครับให้เป็นคำว่าแพทเทิร์นนะครับจำต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าแพทเทิร์นนะครับเมื่อคุณหมอเอาแพทเทิร์นทับสเตอร์นาเก่งๆนะครับเราจะได้สัญญาณ EKG นะครับจะเป็นคำว่าแพทเทิร์นนะครับนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นว่าคืออ่านจากแพทเทิร์นบีทเองใช่ครับนะครับตอนนี้เราแพทเทิร์นทับที่ตรงไทยโอเคทับอยู่ตรงนี้ครับนะครับหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสของหุ่นเวลาเราเรียนเนี่ยมันจะเล็กกว่าหน้าสัมผัสของคนไข้จริงนะครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้คุณหมอแพทเทิร์นภาพหน้าคนไข้อยู่นะครับเราไปเห็นสัญญาณ EKG ได้อันนี้เป็นวิธีการดู EKG แบบที่เราเรียกว่าปิดลูปนะครับแต่นี้เราจะดูจากสายลีดนะครับเราก็ทำการเวทเตอร์ผู้ป่วยนะครับด้วยสาย EKG นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดเล็บดอทที่ผู้ป่วยอันนี้ย้ำนิดนึงเราสังเกตตำแหน่งเล็บดอทหรือตำแหน่งเล็บถดบนตัวหุ่นนะครับมันจะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งโดยทั่วไปก็คือเป็นการกระดูกไหปลาร์นะครับในภาวะฉุกเฉินก็ติด3ตำแหน่งหลักๆก็คือขาวดำและก็แดงนะครับทีนี้ให้ระวังในทางปฏิบัติเวลาเรารีบๆเราจะเผลอติดตัวเล็กอิเล็กทรอนหรือเล็กดอทนี่ครับมาอยู่ตรงตำแหน่งที่เราจะวางแพทเทิร์นพอเวลาเราจะทำดิฟิบนะครับปรากฏว่าตัวแพทเทิร์นเนี่ยมันมาทับตัวเล็กดอทมันก็ระวังนะครับอย่าไปติดตัวเล็กดอทนะครับที่จะไปขัดขวางการวางตำแหน่งที่แพทเทิร์นนะครับโอเ
คุณธรรมถ้าสมมติว่าเราเกิดชอบโดน3 KT เนี่ยค่ะจะมีปัญหาอะไรบ้างคะโอเคเวลาเราวางแพทเทิร์นนะครับถ้าแพทเทิร์นนะครับไปทับสาย EKG หรือทับตัวเลดดอทนะครับมันจะมีช่องว่างของอากาศเพราะเวลาไฟฟ้ามันวิ่งไปนะครับไปทางไม่หนึ่งอุปกรณ์เราไหม้ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือมันมีช่องว่างจากออกซิเจนไฟตัวออกซิเจนก็จะเกิดปล่อยไฟของไดนะคะต้องระวังนะครับโอเคค่ะก็ defibrillation ก็จบแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตะกี้คาร์เดียที่ไม่สเตเบิลนะคะที่ต้องการการคาร์ดิโอเวอร์ชันนะคะค่ะก็เดี๋ยวเป็นดาวทำการดิคาร์ดิโอเวอร์ชันให้ดูหน่อยนะคะเคสนี้เป็นหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ BP 60 40ค่ะต้องการทำการคาร์ดิโอเวอร์ชันค่ะไม่ทราบว่าพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีครับ
ต้องถูกต้องค่ะแล้วก็คราวนี้เดี๋ยวสมมุติว่าตอนนี้เราได้2ฟังก์ชันของมันแล้วนะคะก็คือ defibแล้วก็ cardioversion cardioversion ก็คือ defib นั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นการทำ defib ที่มีการล็อกที่ arm เขาก็เลยเรียก cardioversion แค่นั้นเองนะคะเป็นการปล่อยสัญญาณไฟออกมาทำให้จัดระเบียบการทำงานของหัวใจเหมือนกับ defib แต่ defib เนี่ยจะใช้ไฟที่สูงกว่าแต่ว่าถ้า cardioversion เนี่ยจะค่อยๆสเต็ปไปเรื่อยๆนะคะก็คืออย่าทำเท่าเดิมถ้าโดสที่ให้เนี่ยไม่เวิร์คให้สเต็ปขึ้นไปจนแม็กสองเมตรแล้วก็คอนซัลนะคะคอนซัลคาร์ดิโอโลจิสต์คีย์เวิร์ดที่คอนซัลคาร์ดิโอโลจิสต์เพราะเราทำอะไรไม่ได้มากกว่าการที่เราจะช็อคคันนี้ต่อไปคือบราดี้คาเดียนะคะคันนี้บราดี้คาเดียเราจะใช้ปกติแล้วถ้าเป็นบราดี้ที่ไม่สเตเบิลเราจะใช้อะโทปีนเอวีเป็นเฟิร์สไลน์ดับก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเฟิร์สไลน์ดับเนี่ยไม่เวิร์คแล้วก็พิจารณาอันนี้2005นะคะเรายังไม่เปลี่ยนตัวที่เป็น2017ตัวใดตัวหนึ่งอันนี้แก่เพสเซอร์หรือโดปามีนหรืออะดรีนาลีนนะคะแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่มีเพสเซอร์เครื่องบางเครื่องในเครื่องเนี่ยไม่มีฟังก์ชันเพสเซอร์นะคะเราก็จะใช้โดปามีนดิบแต่ว่าถ้าสมมติว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในที่ที่มีเพสเซอร์เราก็จะใช้เพสเซอร์นะคะคราวนี้เพสเซอร์ปกติแล้วเราก็จะมีการตั้งไฟกับอัตราการเต้นของหัวใจเพราะการที่หัวใจหยุดตัวหนึ่งครั้งเนี่ยคือต้องมีการปล่อยไฟเข้ามากระตุ้นไฟก็ปล่อยกี่ครั้งล่ะปล่อยไฟคือไอก็คืออินพุตของไฟเข้าไปกี่ครั้งกี่จูลนะคะแล้วก็ปล่อยกี่ครั้งก็จะทำให้หัวใจเต้นกี่ครั้งโดยปกติเนี่ย most common ของแบรนด์ที่คือ MI กล้ามเนื้อหัวใจขาเลือดเราจะไม่ตั้งสูงก่อนฮาร์ทเรทจะตั้ง60-80นะคะคือไม่ได้ถึงตั้ง100ไม่ใช่เราต้องตั้งของ70ก่อนนะคะแล้วก็สัญญาณไฟฟ้าที่เราปล่อยเนี่ยก็มี2แบบจากมากไปน้อยหรือจากตั้งจากสูงไปก่อนแต่ถ้าบ้านเราไม่เคยเห็นแคปเจอร์คืออะไรนะแล้วก็ตั้งสูงไปก่อนก็ได้ค่ะ100 จูล 120 จูลแล้วเราก็ค่อยไล่ๆๆๆลงมานะคะข้อเสียของการตั้งจากเยอะขึ้นมาก่อนมันจะเจ็บนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆหลายคนยังไม่คุ้นเลยแคปเจอร์คืออะไรนะไอ้แคปเจอร์ที่เขาพูดทุกวันเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไม่ชินก็อาจจะตั้งแต่สูงมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆลดลงอันที่สองคือรูปเจ็บเหมือนเดิมก็คือคนแค่จะคอนเชียสก็จะต้องถ้ายังคอนเชียสหรือว่าซีเดย์อันที่สามก็คือคอนซัลท์คาร์ดิโอโลจิสต์นะคะทีนี้เดี๋ยวที่ได้แบบดาวลองตั้งเพเซอร์ดูนะคะโดยที่เรามีสายอะไรให้บ้างคะพี่จะมีสายแล้วก็มีแผ่นนะคะปกติเราจะไม่เราจะไม่ใช้เพเซอร์บางคนนะคะใช้เพเซอร์อันนี้ตั้งนะคะไม่ใช่นะคะน้องจะไม่มีทางถืออย่างนี้ได้ตลอดไปนะคะมีนะตอนสอบมีคนทำอย่างนี้นะคะยืนดีฟอลต์ก็ยืนอย่างนี้นะตึ๊บยืนไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้แผ่นนะคะแผ่นคือตัวนี้นะคะแล้วก็กดแล้วเดี๋ยวไฟฟ้าก็จะต้นเองเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะโอเคนะคะเอาจริงๆนะคะเหมือนดาวกดปุ่มนี้ไปหนึ่งครั้งครับจะมีโหมด
เราเลือกได้ระหว่างวิกเกตมันนะครับเลือกได้ระหว่างวิกเกตมันเราจะเลือกเป็นมันก่อนนะครับกดแอนเดอร์นะครับตรงนี้เป็นที่สำหรับการตั้งเลขการตั้งกระแสไฟนะครับกดปุ่มสีดำที่ตรงกับคำว่าเพเซอร์เซตติ้งของอันดับแรกจะเป็นเรื่องของเลขนะครับเราทำการปรับตั้งเลขนะครับอาจารย์ต้องการตั้งเลขเท่าไหร่ครับ70นะครับโอเคเราเอนเตอร์เข้าไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นค่าของกระแสไฟนะครับหรือจะเป็นมิลลิแอมป์แอร์นะครับนี่ในกรณีถ้าเกิดว่าคนไข้คีโมเทอเรปีไม่สเตเบิลนะครับเราอยากจะให้เกิดการแคปเจอร์ในรวดเร็วก็จะใช้กระแสไฟสตาร์ทจากเลือดก่อนนะครับยกอย่างเช่นสมมติผมเริ่มจาก120นะครับเริ่มลงไปปึ๊บครับโอเคตรงนี้จะมีคำว่าสตาร์ทเพซซิ่งผมกดสตาร์ทเพซซิ่งนะครับเราสังเกตว่าเครื่องก็จะปล่อยกระแสไฟออกไปนะครับเราจะเห็นสไปก็สุดท้ายนะคะเราก็จะมีประเด็นอีกนิดนึงก็คือว่าเราอาจจะจับเพาคนไข้หลังจากที่เราตั้งเราก็จับเพานะคะว่าเดี๋ยวไปจับที่คาราเต็กนะคะเพราะว่าคือเพเซอร์มันอาจจะกระตุ้นบึกบึกบึกเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะถ้าเราทำตรงนี้เราอาจจะเข้าใจมันอาจจะเป็นมันไม่ใช่เพาที่แท้จริงอาจจะเป็นการกระตุ้นของเพเซอร์ได้เพื่อเราอาจจะจับทำที่ซิมูเรลนะคะหรือมีอันที่พี่เขาแนะนำก็คือว่าดูแซดดูแซดว่าเอ๊ะแซดขึ้นเป็นเลขที่เราตั้งหรือเปล่านะคะว่าเป็น70ที่เราตั้งหรือเปล่าดูจากแซดนะคะว่าแซดมันจะจับจับการเต้นของหัวใจได้ด้วยนะคะแล้วก็จับเพาเองที่ซิมูเรลอีกทีหนึ่งว่ามันเต้นจริงหรือเปล่าว่า70ครั้งแล้วก็เราคำได้ฟูลดีหรือเปล่าแล้วก็วัดเพรสเชอร์สั่งนะคะก็คือนี่ก็คือการทำงานของเพเซอร์นะคะค่ะก็เพเซอร์เนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกว่าแคปเจอร์คืออะไรนะคะก็คือเสียขาวเนี่ยคือไฟที่เราส่งเข้าไปให้มากเพียงพอที่ทำให้หัวใจบิดตัวเราเรียกว่าแคปเจอร์ตัวจับเกาะอะไรส่งสัญญาณไฟมากพอไฟก็มากพอนะคะที่จะทำให้หัวใจจะทำงานได้นะคะทุกตัวเราเห็นแล้วว่ามีแคปเจอร์ทุกอันแคปเจอร์ไฟที่ส่งมาปุ๊บตามเรื่องการบีบตัวของหัวใจปุ๊บไฟส่งมาปุ๊บแต่หัวใจบีบเลยทั้งหมดเนี่ยนะคะเราเรียกว่าแคปเจอร์ตัวนะคะเช่นตัวนี้ไฟปุ๊บตามด้วย YQS ไฟปุ๊บตามด้วย YQS อย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะนี่คือแคปเจอร์ตัวค่ะโอเคค่ะแล้วก็มีจบแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยเครื่องที่1จบไปแล้วเครื่องนี้นะคะคราวนี้ไหนๆแล้วก็มาเรียนรู้กันแล้วก็จะเอาเครื่องที่2ก็คือเครื่องสีฟ้าที่เราก็จะเจอบ่อยๆอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะรบกวนที่เจ้าหน้าที่นะคะช่วยอธิบายก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะเพเซอร์ที่กดสตาร์ทก่อนหรือว่าตั้งก่อนหรือสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยมันประมาณอย่างอื่นมีรายละเอียดอะไรที่ไม่เหมือนกับเครื่องตัวนี้ที่เราเรียนกันบ้างนะคะใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วหลักการดีฟิตก็เหมือนกันเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนนะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นดีฟิเบเตอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันเบสิกง่ายๆนะครับนี่อย่างที่เรียนไปสเต็ปการใช้งานดีฟิเบเตอร์นะครับก็มีแค่1 2 3นะครับ1อยู่ตรงนี้นะครับคอยล็อกสามารถเปิดเครื่องได้เลยแล้วก็เลือกพลังงานรอไปได้เลยนะครับนี่พอดีเรามีสัญญาณ DCT นะครับเข้ามาถ้าจำเป็นต้องทำดีฟิปนะครับสเต็ปที่สองนี้ก็คือปุ่มชาร์จหรือปุ่มประจุพลังงานตัวชาร์จเพื่อจะประจุพลังงานให้นะครับสเต็ปที่สามก็ช็อคปุ่มช็อคก็อยู่ที่แพทเทิร์นเช่นเดิมนะครับสองปุ่มแล้วก็มีปุ่มชาร์จตรงนี้ให้เราเลือกเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะช็อคผู้ป่วยได้ในทำนองเดียวกันถ้าเราไม่ช็อคภายใน30วินาทีเครื่องก็จะล้างพลังงานทิ้งเองนะครับหรือถ้าเราจะล้างพลังงานทิ้งเองตรงนี้จะมีคำว่าดิสซามเราสามารถกดดิสซามเพื่อล้างพลังงานทิ้งไปนะครับแล้วก็มีตัวแพทเทิร์นของเด็กอยู่ข้างในถุงกันแบบนี้ครับแล้วก็มีตัวฟังก์ชันอินดิเคเตอร์แสดงสภาวะหน้าสัมผัสให้เราเห็นแบบนี้เช่นกันนะครับขอบคุณเก่งต่อต้องมาดูที่สเต็ปเดิมนะครับมันตรวจอีกทีนึงได้ไหมครับ1 2แล้วก็3นะครับนี่คือกรณีถ้าเป็นปุ่มนี้นะครับลักษณะเดียวกันปุ่มนี้เราจะใช้ช็อคกรณีถ้าเราต่อเป็นแผ่นกาวหรือแผ่นฟ้าเดี๋ยวผมขออนุญาตนำเครื่องนี้มาตรงนี้ป
ุปกรณ์เราสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับอันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนสายชุดนี้เข้าไปที่ตัวเครื่องเหมือนกันนะครับด้านล่างนะครับเราหมุนตัวนี้ออกมาเราใส่นี้เข้าไปการแก้เหมือนกันนะครับงานถ้าเกิดว่าเราต้องการถ่ายติดติดผ่านเจ้าตัวแผ่นกาวลงไฟฟ้านะครับเหมือนกันนะครับเรากดชาร์จอันนี้ปุ่มช็อคก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเครื่องนี้จะมีคำว่าช็อคตรงนี้แล้วเราสามารถกดปุ่มช็อคเนี่ยปึ๊บช็อคเข้าไปที่ผู้ป่วยได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการทำการช็อคผ่านแผ่นแท้นะครับโอเคนี่ก็เป็นการทำดีฟิตนะครับก็คือเพสซิ่งนะคะว่าไอ้กรณีที่เรามีแบรดี้คาเดียเราให้อัลโทปีนไม่เวิร์กนะคะแล้วก็เราจะพิจารณาเพสใส่เพสนะคะคราวนี้เราก็จะเห็นว่าฟังก์ชันมันก็จะมีเพสเซอร์เลทโหมดเอาพุทสตาร์ทสต็อปเนี่ยนะคะบางคนก็อาจจะสับสนว่าเอ๊ะบางเครื่องเนี่ยตั้งเลทแล้วก็ตั้งเอาพุทแล้วมันก็ออกเลยแต่เครื่องนี้นี่จะตั้งยังไงนะต้องสตาร์ทก่อนหรือเปล่าหรือว่าตั้งทุกอย่างแล้วก็สตาร์ทแล้วสต็อปเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นไอ้ประเด็นนึงที่จะเป็นคำถามที่โดนถามเยอะมากนะคะแล้วก็อันต่อไปก็คือเรื่องโหมดปกตินี่นะคะถ้าอเมริกันคาร์เนี่ยจะแนะนำเขียนชัดเจนว่าใช้ดีมานด์โหมดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดีมานด์เนี่ยตีเมื่อคนเขาจะเพิ่มให้นะคะก็คือกรณีที่สมมติว่าคนไข้เนี่ยตี30ใช่ไหมคะแล้วเราตั้งไว้50เขาก็จะช่วยเราอีก20ครั้งนะคะแต่ถ้าสมมติเราไปตั้งฟิโมกเนี่ยคือเราก็จะตีเท่าที่เราตั้งไว้นะคะคราวนี้ถ้าเราไปตั้งฟิโมกเนี่ยในคนไข้เนี่ยเราก็ต้องระวังว่าถ้ามันส่งสัญญาณมาตรงที่เป็นทีเวนเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาริเมียได้นะคะแต่ว่าฟิโมกก็จะมีข้อดีในแง่ที่ว่าเวลาเคลื่อนย้ายคนไข้มันก็จะทำให้ค่อนข้างสเตเบิลนะคะก็คือเวลาเคลื่อนลงไปลงลิฟต์ลงเลื่อนลงเตะอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็มีคำแนะนำว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นฟิกโหมดได้นะคะแต่ว่าถ้าตั้งโดยทั่วไปเนี่ยแนะนำให้ดีมานด์โหมดนะคะค่ะก็เดี๋ยวรบกวนใช่โอเคฟังก์ชันเพเซอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ปรากฏที่คำว่าเพเซอร์นะครับเมนูจะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นนะครับมีอะไรบ้างครับมีคำว่าดีมานด์โหมดนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนโหมดนะครับเรากดคำว่าโหมดนะครับที่ตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนได้ระหว่างฟิกโหมดกับดีมานด์โหมด2อย่างนะครับเปลี่ยนได้สมมติเราเลือกดีมานด์โหมดนะครับตัวพารามิเตอร์ต่อมาจะเขียนว่า70 ppm อันนี้คือเรทนะครับพาวส์โมเมนต์อันนี้คือเรทที่เราต้องการบังคับนะครับตรงนี้จะมีคำว่าเรทแล้วก็จะมีลูกศรปรับค่าขึ้นหรือว่าลดค่าลงนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับสมมติกำหนดไว้ที่70ตัวต่อมาจะเป็นกระแสไฟเหมือนเป็นมิลลิแอมแปร์นะครับตรงนี้จะมีคำว่า output และมีลูกศรขึ้นและลงอันนี้เป็นการปรับกระแสเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับแล้วแต่เรากดที่ลูกศรขึ้นเป็นเพื่อการเพิ่มกดที่ลูกศรลงเพื่อการลดนะครับลักษณะเดียวกันเวลาเราทำเทสนะครับเราอาจจะเริ่มจากเยอะๆก่อนกรณีคีโมเนี่ยไม่สเตเบิลพอเราตั้งเลือกโหมดเรียบร้อยตั้งเลทเรียบร้อยตั้งกระแสไฟเรียบร้อยนะครับตอนนี้เขียนว่าเพเซอร์สต็อปอยู่นะครับยังไม่ได้เริ่มทำการเทสถ้าจะเริ่มทำการเทสตรงนี้จะมีคำว่า start และ stop เรากดคำว่า start stop นะครับขึ้นจะขึ้นว่า pacing เห็นไหมครับพอขึ้น pacing ปุ๊บเราก็สังเกตว่ามันจะมีเป็นสไปค์ขึ้นมาเลยแล้วก็จะมีตัวรอ QoS ตามหลังติดแบบนี้นะครับแล้วเราสังเกตเลทตรงนี้ของคนไข้เลทขึ้นมาแล้วนะครับเพราะตอนนี้เราเทสจับค่ากระแสไฟเยอะๆนะครับนี้ถ้าต้องการลดกระแสไฟเราก็กดที่เอาพุทตรงลูกศรลงเพื่อลดกระแสไฟลงไปใช้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นนะครับใช้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นสมมติเราลดลงตอนนี้เหลือ80นะครับเครื่องยังมีแคปเจอร์อยู่อันนี้เราเป็นยูริทิคอลแคปเจอร์นะครับเราลดลงไปอีกนะครับปรากฏว่าพอเราลดลงไปเหลือ75เลทคนไข้ลดลงแสดงว่าไฟตัวนี้ไม่พอนะครับคุณหมอก็จะพิจารณาเพิ่มกระแสไฟขึ้นไปแล้วก็จะเผื่ออ่านนี้นะครับ80มิลลิแอมป์แต่ตอนนี้มีแคปเจอร์หลักมีเลทที่เขาแคปเจอร์ไปแล้วก็จะเผื่อขึ้นไปอีกสเต็ปนึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ขอสรุปนะคะว่าเดี๋ยวเก็บดาวมาตั้งนิดนึงนะคะตอบแล้วโอเคก็สรุปว่าขอสรุปที่นะคะก็สรุปว่าเพเซอร์เนี่ยก็ตั้งในแบตเตอรี่คดีนะคะแล้วก็ตั้งค่อยๆเพิ่มสัญญาณไฟไปจนกว่าจะมีแคปเจอร์ทุกตัว
แต่ว่าเวลาเราตั้งเนี่ยตั้งน้อยที่สุดเท่าที่จะมีแคปเจอร์ทุกตัวโดยที่ว่าน้อยที่สุดเลือกเท่าไหร่ชื่อเลข80โดยปกติแล้วเนี่ยตามที่จะอินจะเขียนว่าบวกอีก 2-5 มิลลิแอมแปร์แต่ว่านี่จะว่าทำงานง่ายๆแล้วก็อาจจะบวกไปประมาณ 10% อย่างเช่น80เนี่ยเป็นค่าที่น้อยที่สุดที่จะแคปเจอร์ตัวแล้วก็อาจจะใช้80ถ้าตามทฤษฎีก็82ก็ได้85ก็ได้บวกไปอีกนิดหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าจะเพิ่มอีก90ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราที่ถ้าเราตั้งเยอะเนี่ยผมคิดว่าจะ7แค่นั้นเองนะคะแล้วก็อยู่ที่11ครั้งที่เราเปรียบดาวเรียนมาแล้วนะคะครั้งนี้ผมใช้เปรียบดาวตั้งเองอ่ะได้ค่ะก็ตอนแรกกดไปที่เสิร์ฟแล้วก็ทีนี้ก็เลือกโหมดนะคะมันจะมีดีมานด์โหมดกับฟิกโหมดอ๋อเดี๋ยวอันนี้เลเซอร์แล้วก็ดีขึ้นแล้วนะคะหน้าจอก็มันจะมีดีมานด์โหมดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจำนวนครั้งต่อทีแล้วก็เป็นแอมแปร์ทีนี้ก็เลือกโหมดก็เป็นดีมานด์นะคะถ้ากดก็เป็นฟิกเดี๋ยวให้เราเลือกดีมานด์ไว้แล้วก็ทีนี้เลือกเรทนะคะเรทก็อยู่ที่ว่าเราต้องการเท่าไหร่มันก็จะมีปุ่มขึ้นลงอยู่ตรงเรทนี้ก็เอาสัก80ก็ได้สมมติค่ะก็เป็น80ครั้งนะคะแล้วก็ตรงแอมแปร์ก็มิลลิแอมแปร์ก็คือเหมือนเราก็ตั้งไว้บางคนก็ตั้งไว้สูงสุดก่อนนะคะสูงสักหน่อยก็สัก120มิลลิแอมก็ได้ค่ะแล้วก็ทีนี้พอเราตั้งเสร็จเราก็กดสตาร์ทสูงสุดสูงสุดก็จะเห็นว่าถ้าตั้งที่120มิลลิแอมแปร์ก็จะเห็นเป็นตัวสปายขึ้นมาแสดงว่ามันแคปเจอร์ได้แล้วก็ทางเลือกของคนไข้บนหน้าจอก็ขึ้นมาจากของเดิมเป็นที่เราตั้งไว้นะคะก็คือคำว่าดีมานด์โหมดเนี่ยก็คือสมมติถ้าหัวใจคนไข้เนี่ยเต้น30ครั้งมันก็จะช่วย50ครั้งรวมกันเป็น80ครั้งที่เราตั้งก็หลังจากตั้งแล้วเนี่ยก็คืออาจจะลองพาวคนไข้ดูว่าลดแบบลดได้ก็คือถ้าสมมติมันแคปเจอร์เมื่อกี้เราตั้งไว้สูงก่อนใช่ไหมคะก็อันต่อไปก็คือเราก็จะลองลดแอมแปร์มิลลิแอมแปร์ดูลดพลังงานดูถ้าสมมติว่าเอาพลังงานน้อยที่สุดที่มันแคปเจอร์ได้หมดแล้วก็บวกไปอีกสักนิดสักหน่อยสมมติได้80ก็อาจจะบวกไปอีกสัก2หรือ5หรือว่าประมาณ 10% ประมาณ 10% แต่คือเนี่ยขึ้นไปต้องคิด 10% นะเครื่องมันไม่สามารถจะได้เป็น2 3 4 5ได้ใช่มั้ยสเต็ปไว้แล้วเกิดเครื่องไอ้เครื่องนี้เพิ่มทีละเท่าไหร่คะมันห้าสิบแต่บวกห้าเพิ่มสิบลงห้าก็อันนี้80แล้วนะคะ75เดี๋ยวต้องให้อย่างนี้นะคะเรียกว่าไม่อย่างนี้เรียกว่าไม่แคปเจอร์ตาเห็นไหมคะมีสัญญาณไฟแต่ไม่ตามด้วย YQRS อย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่เอานะคะจะต้องทำให้ค่าเป็นค่าที่น้อยที่สุดที่มีแคปเจอร์ทุกตัวอย่างนี้เรียกแคปเจอร์ไม่ทุกตัวเห็นแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะคะก็เมื่อกี้เราพลังงานที่น้อยที่สุดที่แคปเจอร์ได้ของเมื่อกี้อยู่ที่เลข80นะคะก็ตั้ง80ไปก่อนก็จะเห็นว่าเริ่มกลับมาแคปเจอร์ทุกตัวแล้วทีนี้ก็บวกไป 10% 10% ก็อาจจะประมาณ 5-10 ก็บวกไปก็ได้ค่ะสัก90แบบนี้ไม่น่าจะได้แต่ก็ยังเห็นว่ามันก็ยังแคปเจอร์หมดทุกตัวเหมือนเดิมอันนี้เราปรับแล้วเป็นค่าพลังงานที่เหมาะสมค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาค่ะคราวนี้เราก็จะมาดูดัคกี้คาเดียที่ไม่สเตเบิลนะคะสำหรับการใช้ซินโครไนซ์คาเดียโอเรชั่นในเครื่องนี้นะคะโอเคซินโครไนซ์คาเดียโอเรชั่นกับเครื่องสีฟ้าตัวนี้กันนะคะก็อันนี้เป็น EKG ก็ถ้าดูตามรูปนะคะก็เป็นดัคกี้คาเดียเรท212นะคะ regular rhythm แล้วก็ identify key rate ไม่ได้นะคะก็คิดว่าคนไข้คนนี้เป็น SVT ค่ะนะทีนี้คนไข้มีต้องเช็คว่า stable หรือเปล่านะคะก็ดูจากว่ามี conscious เป็นยังไงนะคะมี chest pain หรือเปล่ามี sign ของ heart failure มี position tissue position เป็นยังไงหรือว่าดู BP ว่าเป็นยังไงดอกหรือเปล่าคนนี้ยังไงนะคะอาจารย์ VP ดอกไม่ดอกค่ะก็ถ้า VP ดอกก็เป็น SVT กลุ่ม
อันสเตเบิลการรักษาคือทำการซินโครนัสคาร์ดิโอเลชั่นนะคะเดี๋ยวจะทำซินโครนัสคาร์ดิโอเลชั่นให้ดูก็คือขั้นแรกก็คืออันนี้ติดเป็นทัดเดิลลีทัดเดิลนะคะก็เดี๋ยวจะช็อตตัดทัดเดิลไปอันแรกก็คือเลือกพลังงานนะคะถ้าซินโครนัสของ SVT ก็เริ่มต้นที่50นะคะเลือกพลังงานก่อนเป็นระดับแรกแล้วก็กดซินโครนัสนะคะอย่าลืมกดนะคะไม่กดไม่ได้ก็กดที่ซินทีนี้ก็กดชาร์จนะคะชาร์จก็เครื่องก็ชาร์จมา50จูลทีนี้จะกดปล่อยก็คือนี้จะสามารถผ่านแพทเทิร์นก็คือกดตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็ต้องมีคำว่าช็อคอยู่ก็คือกดผ่านได้เลยแล้วก็มีถ้าไม่สำเร็จก็เพิ่มพลังงานค่ะถ้าไม่สำเร็จก็เพิ่มพลังงานไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะเป็น100-150สูงสุดที่อยู่ที่200ก็คิดว่าวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเรื่องการใช้ดีฟิบนะคะของเครื่องที่เราจะใช้ที่โรงพยาบาลที่จะบ่อยๆอีก2เครื่องนะคะก็คือเครื่องนี้คือตัวนี้นะคะเรียนก็คือทุกคนคงมีความมั่นใจนะคะคือถ้าไม่ชัวร์เนี่ยหรือว่าไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยก็สามารถที่จะมารีวิววิดีโอที่จะขึ้นไว้ให้นะคะที่ของ APC อย่างใหญ่นะคะก็คิดว่าก็ขอขอบคุณนะคะท่านที่ของบริษัทนะคะแล้วก็ขอบคุณกับดาวนะคะในที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคิดไว้